นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์คุณผู้ชมคือเราแต่งตัวหวานๆแบบนี้เราก็อยากที่จะแบบว่าพูดจาหวานๆบ้างแต่มันก็ทำได้ประมาณ5วีเท่านั้นแหละทำมันอึดอัดเพราะว่ามันไม่เป็นตัวตนของเขาใช่ไหมกลับมาเป็นตัวตนของเขานี่แหละค่ะดีที่สุดถึงแม้ว่าเสือบสีนะคะจะบอกว่าหวานแบบนี้เนื่องกับว่าเป็นอย่างเนาะแต่ก็ไม่ค่อยขัดกันหรอกเนาะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมความหวานความเปรี้ยวก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงเราก็เน้นที่ความสวยจากภายในนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมาเจอกับพวกเราสองสาวแบบนี้สองสาวไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะจะต้องเจอสิ่งดีๆสาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ความสวยความงามสวยงามมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันอย่างแน่นอนค่ะนะคะโอ๊ยแบบแอบชำเลืองมองแบบเอ๊ะทำไมแบบว่าทำไมคะทำไมคะโดนๆจะเห็นคุณนางแต่ว่าแบบใส่แบบเบาๆนิดนึงแล้วแบบเป็นคนที่แบบว่ามีหน้าอกกำลังสวยบอลใหญ่เกินไปแล้วแต่เพราะอุ้ยมันเป็นเรื่องจริงอย่าไปอยากอ่านนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงที่อยากจะมีกันทั้งนั้นเลยนะ อกสวยๆวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องหน้าอกของผู้หญิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอยากจะบอกการบริหารต่างๆแล้วก็พวกแบบว่าเกี่ยวเอาก็เอาเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกผู้หญิงนั่นแหละโอ้ยผู้ใดอยากนะคะมีหน้าอกที่สวยใหญ่ขึ้นต้องฟังต้องไม่ได้พลาดไม่ได้เลยสำหรับรายการนี้นะคะผู้ชมพูดถึงการออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารหน้าอกกันเลยดีกว่าค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่นอนอย่างแรกนั่นเองก็คือการวิดพื้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะช่วยให้คุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นกระชับขึ้นได้จริงหรอจริงสิจริงแต่ว่ามันจริงมันจริงก็มีผลบ้างก็มีผลบ้างก็คือเหมือนกับว่าช่วยให้เราเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นเขาเรียกว่าการบริหารอย่างการวิดพื้นหรือว่าเชสฟายส์นั่นเองมันจะทำอย่างนี้คุณผู้ชมอย่างนี้นอนลงไปเอาเป็นว่าทิ้งภาพนอนแล้วก็แบบเนี้ยเงี้ยนอนแล้วก็ทำแบบว่าหลังเนี่ยต้องราบกับพื้นหลังทับกับพื้นแล้วก็จะเราอาจจะเป็นการยกดัมเบลแบบเบาๆนะก็คือว่าไม่ต้องหนักมากก็ถือว่าเป็นการบริหารช่วงหน้าอกก็ได้มันจะทำให้รู้สึกว่ากระชับมากขึ้นและที่สำคัญเลยต้องทำติดกันนะคะผู้ชม3เซตเซตละ12ครั้งสัปดาห์ละ3วันค่ะคุณผู้ชมโอ๊ยตายนัดทำนะจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าต้องทำบ้างก็คืออาจจะมีตัวช่วยอื่นบ้างแต่การบริหารเนี่ยมันก็จะทำให้แบบฟิตเฟิร์มแบบเต่งตึงอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุกท่านนะคะจะมีหน้าอกที่แบบสวยจังสีตลอดไปนั่นเองค่ะผู้ใดที่รู้วิธีแล้วก็อย่าลืมค่ะน้ำไปเฮ็ดกันได้นะคะและมีคำถามอีกคำถามนึงค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าเป็นคำถามที่ฮิตติดหูกันมากเลยว่าสาเหตุอีหยังเพราะอีหยังเป็นยังหน้าอกคือแบบว่ามีการย้อนคลอยที่แตกต่างกันบางคนอายุซ้ำกันเป็นยังคนนึงยังแต่งตึงแต่ว่าอีกคนนึงคือย้อนย้านแล้วมันเกิดจากสาเหตุอีหยังมันเกิดจากสาเหตุอีหยังคะมันเกิดจากสาเหตุพันธุกรรมกับเกียวเช่นเดียวกันเออใช่มันเป็นพันธุกรรมด้วยพันธุกรรมกับเกียวผู้ใดที่แบบว่าแม่นมยันยานนะคะก็สังเกตเอาไว้ได้นะคะและในอนาคตเขาก็จะเป็นอย่างสลายถ้าเขาดูแลเจ้าของนะคะฉะนั้นเฝ้าดูแลเจ้าของค่ะเขาอย่านุ่มยานคือแม่เขาเนาะรู้เรื่องไหมคะที่ถามรู้เรื่องรู้เรื่องอย่างที่สามค่ะคุณผู้ชมทำไมหน้าอกของฉันใหญ่ขึ้นและเจ็บก่อนมีประจำเดือนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเขาบอกว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะเพิ่มทำให้สาเหตุของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรบวมน้ำและทำให้หน้าอกมันบวมขึ้นเต่งตึงขึ้นหรือบางทีอาจจะดูคับๆแบบเจ็บนมเจ็บหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่แหละค่ะเพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกท่านนะคะเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกๆนะคะวันก่อนที่จะมีประจำเดือนและหลายท่านอาจจะสงสัยมื้อนี้หายสงสัยได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนเฮานั่นเองค่ะใช่ค่ะและฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะที่มันจะมีมากผิดปกติในช่วงที่เฮานะคะกำลังจะมีประจำเดือนนั่นแปลว่ากำลังจะแบบว่าร่างกายกำลังเตรียมการที่จะตั้งครรภ์ด้วยใช่ก็เกี่ยวเหมือนกันก็คือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามฮอร์โมนอย่างเช่นเราเป็นประจำเดือนการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ของผู้หญิงค่ะนะคะเพื่อนบอกว่าเวลาที่เฮาเป็นประจำเดือนนะคะหรือว่าก่อนที่จะมีประจำเดือนสักวันสองวันเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินค่ะน้ำตาลพวกคาเฟอีนนะคะเพราะสิ่งเรานี่จะเป็นสิ่งที่ในเฮาแบบว่าอย่างระบวมน้ำขึ้นใช่ใช่ใช่บวมน้ำขึ้นค่ะก็เกาอีกนะคะคุณผู้ชมคะฉะนั้นค่ะเลือกกินจักน้อยเนาะทายานจะของอ้วนทายรูปออกมาบ่สวยเพราะว่าทุกมือนี่ทายรูปกันแบบ
ก็สกินเขาก็ต้องทายสีของหน้าก็ต้องทายนะคะฉะนั้นเขาต้องสวยและดูดีตลอดเวลาค่ะทั้งสัดส่วนต้องดูดีทุกอย่างไอ้ข้อที่4ค่ะผู้ชมอันนี้อยากรู้มากจริงๆทำไมหน้าอกแต่ละข้างเราถึงไม่เท่ากันนั่นแต่รู้มาก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติคือหน้าอกผู้หญิงทุกคนในโลกนี้มันไม่เท่ากันนอกจากจะไปทำให้มันเท่ากันนั่นเองหรืออาจจะทำให้มันไม่เท่ากันมีค่ะมีรุ่นพี่คนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่หน้าอกเพิ่นบ่เท่ากันนะคะข้างนึงคับ A อีกข้างนึงคับ C เพิ่นก็เลยนะคะไปปรึกษาแพทย์ค่ะโดยการยัดให้2ข้างมันเท่ากันก็เลยเป็นคับดีไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ฉลองคับดีให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะนะคะและเป็นสิ่งที่โอเคคับดีนี่หืมสบู่อารมณ์มากนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านใดนะคะที่หน้าอกเนี่ยมันแบบว่าใหญ่ผิดปกติข้างเดียวเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าคุณอาจจะเป็นเนื้องอกได้แต่ว่าถ้าห่างกันคับคับ1คับ2คับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกฉะนั้นนะคะฝากไปตรวจเช็คร่างกายกันแน่เด้อนะคะบางคนอาจจะมีพวกเนื้องอกอะไรอย่างพี่ตังพี่พี่ติ๊กบอกนะก็ควรที่จะไปพบแพทย์แต่อีกทางเลือกนึงค่ะที่เราอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะรวมทั้งนัดด้วยที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าหน้าอกเต่งตึงจังซี่ไปอีก10 20 30ปีก็ยังเต่งตึงอยู่ถูกต้องค่ะซินเดียเพียวไลท์นะคะเขาเรียกว่าเพียวไลท์ซินเดียซอยคิวเทนพัทค่ะก็คือมันจะทำให้อีกทางเลือกนึงที่ทำให้หน้าอกเราเนี่ยรู้สึกเต่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีอาการบวมน้ำหรือผลใกล้เคียงใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณประโยชน์เนี่ยเราจะมาพูดกันในถึงเบรกหน้านะคะคุณผู้ชมรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องอยากรู้แน่นอนนะคะว่ามันซอยในเรื่องของอีหยังแน่บ่จะพอในเรื่องของหน้าอกนะคะซอยทุกเรื่องในเกี่ยวกับผู้หญิงนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เฮาไปพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเฮาจะมาเว้าและพูดคุยกันต่อค่ะค่ะก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากแล้วไปจนถึงบั้นเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง5วันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับเต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแย่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะมันทำให้เบย์มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบย์มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพียวไลซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิง1แพ็คจากราคาปกติ 1,450 บาทเหลือเพียง950บาทพิเศษสุดหากโทรมาภายใน20นาทีนี้รับโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่2ลด 50% สนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์เอาละค่ะก็ยังอยู่กับเฮาเช่นเคยค่ะน้องติ๊กสาบันนานะคะแล้วก็น้องนันนะคะสาวเมืองกรุงนั่นเองค่ะสองสาวจะมาแชร์แล้วบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันอย่างแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่เฮาบอกไปแล้วว่าสิ่งที่เฮ็ดให้นะคะหน้าอกของเฮาบ่ซ้ำกันหรือว่าเฮ็ดให้หน้าอกนะคะแบบว่าย้อนย่านนะคะมันจะเป็นยังไงคือตอนนี้เรากำลังจะมาพูดถึงทำไมหน้าอกเราถึงเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้และอันนี้เราก็จะไขปัญหาคับอกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะรู้ถึงปัญหาครับ อกของผู้หญิงเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องขนพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันคะมาจากไหนอ่ะ เขาบอกว่าขนที่ใกล้ยอดปฐุมฐานเราไม่อยากจะพูดเลยเพราะเราไม่ค่อยเคยได้ยินคำนี้แต่เราเพิ่งรู้มาว่ามันคือขนที่อยู่ตรงเนี้ยตรงอันนั้นของเรานั่นเองค่ะเราก็มีอยู่ตรงราวนมตรงร่องอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีตรงจุดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่ามันอาจจะน่ารำคาญบ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณผู้ชมอยากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องเหมือนแบบว่าไปอาบน้ำร้อนแช่น้ำร้อนอะไรอย่างงี้แล้วอาจจะดึงขนตรงนั้นตอนที่แช่น้ำร้อนก็ได้มันจะช่วยรักษาได้ไม่ใช่แบบว่าผิวแห้งๆอยู่แล้วก็บวชดึงเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมมันต้องมีการเปิดรูขุมขนก่อน มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบางคนอาจจะแบบว่าถอนออกหรือไม่ก็โกนก็ได้นะคะในเวลาที่แบบว่าเขารู้สึกว่ามันแบบ
มันเครื่องหูเครื่องตาก็จัดการมันซะเนาะนะคะอย่างที่คุณนาได้บอกไปนะคะมันเองอย่าเพิ่งนะเมื่อกี้บอกว่าน้ำร้อนมันควรจะเป็นน้ำอุ่นนะไม่ต้องร้อนจนแบบว่าร้อนจนเนื้อแดงนะคะคุณผู้ชมเอาแบบว่าร้อนพออุ่นๆพอค่ะคุณผู้ชมเอากับว่าร่างกายเขารับได้นะนั่นแหละนั่นแหละค่ะเอาแค่นั้นพออย่างที่สองค่ะคุณผู้ชมทำไมหน้าอกของคุณผู้ชมหรือคนบางคนอาจจะต้องแตกลายแม่เคยเห็นบางคนเคยเห็นชัดเลยไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะข้างในนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นคุณผู้ชมคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความอ้วนอะไรอย่างงี้หรือบางคนอาจจะแตกเนื้อสาวตั้งครรภ์หรือเพราะอาการบวมน้ำมันจะทำให้เนื้อของเราตรงบริเวณช่วงทรวงอกเนี่ยแตกลายได้แต่มันก็เป็นปัญหาที่เป็นธรรมชาติอะเนาะแล้วก็สักพักมันก็จะหายไปเองอย่าคิดมากโดนนะคะใช้เวลานานนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาที่ในผู้หญิงที่แบบว่าอาจจะบอกการใส่เสื้อที่แบบว่าเปิดช่วงนี้นะคะใช่และอาจจะในคะสูญเสียความมั่นใจไปได้นะคะฉะนั้นนะคะควรที่จะหาวิธีด้วยการดูแลเจ้าของไปซะนะคะและข้อต่อไปเลยค่ะการมีลูกมีผลกระทบต่อหน้าอกของเขาอย่างแน่นอนค่ะอย่างแน่นอนบางคนนะคะมีความสงสัยว่าเอเป็นอย่างตอนก่อนที่เขาจะมีน้องหรือว่าก่อนที่เขาจะมีลูกนะคะหน้าอกฉันใหญ่กว่านี้นะคะแต่พอคลอดลูกแล้วให้ลูกให้นมลูกเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังหน้าอกของเขาคือเล็กลงใช่มันก็เหมือนกับการที่ลูกลูกของตอนแรกมันจะเต่งตึงตอนที่มันจะหน้าอกใหญ่ตอนที่แบบกำลังตั้งครรภ์แต่พอลูกมาแล้วก็ลูกก็ดูดดมของเราไปมันก็ทำให้หดลงหย่อนคล้อยลงบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องแลกนะคุณผู้ชมแลกมาด้วยสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของเราอ่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมอย่าคิดมากเลยมันอาจจะมีวิธีที่แก้ไขได้ดีและตรงจุดที่คุณผู้ชมแบบไม่ต้องเครียดขนาดนั้นแม่แล้วค่ะสำหรับท่านใดที่แบบว่ากำลังกังวลนะคะเดี๋ยวนะคะในช่วงท้ายๆเขาจะมีวิธีการดูแลคุณยังแน่นอนค่ะแน่นอนและข้อต่อไปก็คือว่านะคะเป็นอย่างน้อยค่ะเรื่องของการเสริมเต้านมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นและเป็นเรื่องของธรรมดากันแล้วนะคะที่ใครๆก็อยากที่จะมีหน้าอกที่ใหญ่สะบึมอารมณ์นะคะก็เขาเรียกว่าอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมีการผ่าตัดเต้านมก็ต้องศึกษารายละเอียดดีๆศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ต้องเลือกเขาเรียกว่าอะไรคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมีมาตรฐานนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะแล้วก็อาจจะเห็นในเฮาบอกว่าเสียชีวิตเลยก็ได้ถ้าเขาเลือกบ่ดีเพราะว่าบางทีราคาถูกกับแบบว่าเป็นการยั่วยุในคนที่อยากเฮ็ดอยู่แล้วเนี่ยต้องถามไปเฮ็ดกันใช่คือต้องถามหลายๆคนต้องศึกษาข้อมูลดีต้องขอข้อมูลดูภาพก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องไปพบแพทย์พบหมอผ่าตัดให้เสียเงินให้แบบว่าหรือบางคนอาจจะมีลูกยานู่นนี่นะหรืออาจจะแตกลายตอนนี้เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราอยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์จาก Pure Life ค่ะซินเดียซอย Q10 Plus นั่นเองค่ะที่สามารถตอบโจทย์คุณผู้หญิงได้ดีที่สุดในตอนนี้เลยทีเดียวค่ะนั่นแหละค่ะและนะคะตัวนี้ค่ะเพื่อนจะเข้ามาซอยนะคะในเรื่องของหน้าอกเขาก็จะเต่งตึงเหมือนเขาได้กลับมาเป็นสาวอีกเชื่อถึงแม้ว่าอายุของเขาจะล่วงรุ่ยเข้าไปเลข4เลข5เลข6แล้วก็ตามหรือว่าจะผ่านการมีบุตรนะคะมีลูกดูดนมแล้วก็ตามซ้ำหน้าอกเขาก็สามารถที่จะแบบว่ากลับมาเป็นสาวได้อีกเชื่อค่ะใช่แล้วค่ะรวมทั้งสารอาหารที่มีคุณภาพมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ที่แบบว่าซอยนะซอยในเรื่องของแบบว่าพวกต้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะว่าจะเป็นสารสกัดจากเมล็ดฟักทองนะคะพวกโคเอนไซม์คิวเทนพวกเปลือกโซนนะคะแล้วก็พวกวิตามินอีซิงเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบบว่าต้านอนุมูลอิสระค่ะลดความเสื่อม